ไม่เปิดเมียไม่ค่อยออกสื่อใช้ชีวิตหรูปารีสแล้วไม่ไหวสองอาณาจักรบ้านใหญ่6ห้องนอนนักร้องดังยาใจคนจนไม้พิรมพรเปิดบ้านที่กรุงเทพและบริษัทขายน้ำปลาร้าพร้อมทั้งเผยชีวิตติดดินเป็นเกษตรกรที่อุดรเผยเจ้าตัวซื้อที่อุดร20กว่าปีที่แล้วเริ่มซื้อ20ไร่มีตังก็ซื้อเพิ่มตอนนี้มีประมาณ 4-500 ไร่ไม่ร้องเพลงแล้วเป็นเกษตรกรอย่างเดียวไม่กล่าวว่าจริงๆพูดตรงๆว่าจะรีไทร์เกษียณเลยนักดนตรีที่ร่วมงานกันตั้งแต่โควิดทุกคนไม่มีงานขออีกสักฤดูให้เขาได้ตั้งตัวเพิ่งคุยกับหัวหน้าวงก็ได้ให้พวกเขามีโอกาสตั้งตัวย้อนชีวิตกว่าจะมีวันนี้ลำบากพ่อแม่ชาวไร่ชาวนาเลยเข้ากรุงเทพอยากเป็นนักร้องครั้งแรกมาอาศัยเพื่อนอยู่สลัมริมคลองแสนแสบหมอนหนุนหัวก็ไม่มีเก็บเบาะรถที่เขาทิ้งมาพันผ้าขาวม้าเป็นหมอนหนุนมาทำก่อสร้างเป็นยามรปภ.ผับดังเป็นเด็กเสิร์ฟได้ร้องเพลงลูกทุ่งให้แขกฟังได้ไปขนเครื่องดนตรีวงที่เล่นให้ใหม่เจริญปุระได้ไปฝากโปรดิวเซอร์แกรมมี่ส่งโมเดลสุดท้ายได้ไปรอนักร้องหญิงสกินเทสนักร้องหญิงแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยไปรองคั้นเวลาอีก2อาทิตย์ผู้ใหญ่ขอดูตัวได้เป็นนักร้องกว่าจะได้เป็นนักร้องทำให้วันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่อุดรไม่กล่าวว่าทำสวนทำอะไรไปเป็นวิถีที่ผูกพันถามถึงภรรยาไม่เคยเห็นเลยไม่กล่าวว่าเขาไม่เคยออกสื่อเลยเขาไม่อยากออกสื่อเขาอายถามว่าลูกสาวสวย3คนเลยถามว่าลูกสาวสวย3คนเลยอยากรู้ได้แม่ไม่กล่าวติดตลกว่าได้พ่อได้พ่อโดยมีลูกสาวคนเล็กมาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่แคนาดาอีก 2-3 ปีก็จะจบพ่อไม้บอกว่าลูกสาวคนเล็กมีแววเรื่องร้องเพลงเหมือนพ่อถามว่าตอนจะเซ็นสัญญาออกอัลบั้มเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกต้องเหมือนนักร้องสมัยก่อนไหมต้องห้ามคนรู้ไม่ยอมรับว่าก็ต้องปิดไม่มีใครรู้หรอกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ก็ต้องทำก็ต้องปิดเขาก็เข้าใจโอภัคจิรพิธีกรถึงกับลั่นว่าถึงว่าภรรยาแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยซึ่งโอหันไปถามมิวลูกสาวของไม้ว่าคุณแม่อยู่ไหมลูกสาวตอบว่าอยู่ค่ะแม่อยู่แถวนี้แหละอาจพลังทำพิธีกรถึงกับลุกขึ้นมองหาว่านี่ฉันจะเดินไปหาแล้วนะไม่กล่าวว่าคุณแม่เขาขี้อายไม่ค่อยออกสื่อสอนลูกให้ติดดินลูกสาวต้องไปทำงานแม่พ่อขายน้ำปลาร้าได้เยอะแล้วลูกก็ยังต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนไม่กล่าวว่าต้องฝึกคนนี้ด้วยต้องบอกให้พี่สาวพาไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านด้วยพร้อมทั้งพาไปดูบริษัทน้ำปลาร้าที่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างด้วยว่าถามว่าคิดไหมรายได้น้ำปลาร้าวันนี้เป็นร้อยล้านไม่กล่าวว่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเราอยากทำเพราะว่าอยากพัฒนาปลาร้าให้คนได้ยอมรับสุขสะอาดเข้าสู่กระบวนการไม่ยังได้สอนข้อคิดมีเงินให้ใช้แต่ใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่กำลังจะใช้เงินหามาบางทีเราหามาได้ง่ายต้องบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้ามีโอกาสเราต้องรักษาไว้เก็บไว้ให้ดีสิ่งสำคัญคือเรื่องการวางตัวเรื่องของชื่อเสียงสำคัญเราทำดีมาตลอดพอเราตกหมาตายตอนเดียวจบทุกอย่างมันพังหมดเลยนะเผยประสบการณ์ใช้ชีวิตหรูไม่เล่าว่าเคยมีครั้งหนึ่งไปปารีสฝรั่งเศสครั้งแรกผมไปต่อคิวซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองอยากรู้คนเขาไปซื้อหลุยส์ความรู้สึกแบบไหนก็ไปต่อคิวเขาซื้อมาราคามันก็แพงตัดสินใจซื้อก็ได้กระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซื้อมาประมาณ 20,000 กว่าบาทซื้อมาแล้วใช้ก็โอเคแค่นั้นถามว่าอยากโชว์อยากอวดใครกระเป๋าสตางค์กูใช้หลุยส์นะก็ไม่เคยทำแบบนั้นก็เลยแค่นั้นครั้งนั้นก็ถือว่าซื้อแพงสุดแล้วชีวิตอย่างอื่นอย่างกินข้าวตอนนั้นก็มีสเต็กหมดไป 10,000 กว่าบาทก็ถือว่าแพงนะลูกสาวบอกแพงนะพ่อดูสิอาหารก็ไม่มีอะไรแค่นั้นลองดูอยากให้รู้แต่ว่าไปกินอีกทีไหมก็ไม่ซื้อไปทำกินเองที่บ้านดีกว่าถามว่ากำลังเห่ออยากมีร้านแล้วปลูกบ้านต้อนรับไม่กล่าวว่าปลูกบ้านที่อุดรเริ่มลงเสาเข็มเราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นบ้านที่อยู่ถาวรแล้วในบ้านปลายชีวิต6ห้องนอน7ห้องน้ำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ